เคยรู้สึกคือผมบ่ว่าเขาออกมาตามหาความฝันอยู่ไกลบ้านเพื่ออยากให้พ่อแม่ครอบครัวเขาอยู่สุขสบายความฝันที่ทุกคนตั้งเป้าหมายเดียวกันเบิดนานๆจะได้กลับบ้านที่ส่วนมากก็จะได้โอนเงินกลับไปพ่อได้จุนเจือครอบครัวแต่พอเวลาผ่านไปเหลียวไปเบิ่งผู้เฒ่าอยู่บ้านคือมีแต่เฒ่าลงเฒ่าลงสมือแท้ใจกระชุดคิดขึ้นมาว่าเวลาเพิ่นอยู่เขาคือมาอยู่ไกลแท้เขาคือมาอยู่ดูแลเพิ่นอยู่บ้านแต่โดยความจนมันก็บีบให้ออกมาอยู่ไกลบ้านนี่ล่ะถ้ามือหนึ่งเพิ่นรอบ่ไหวเพิ่นบ่อยู่เสพความสุขความสำเร็จของเฮาความสำเร็จของเฮาที่หอบกลับบ้านมันสิคุ้มค่าอยู่บ่หรือมันสิมีอยู่จริงหรือเปล่าก็บ่รู้สับสนวะเนี่ยสุดท้ายก็ต้องสู้ต่อไปแล้วก็เดินหน้าต่อไปคือเก่าหั่นล่ะคำควรไปกับเท่านั้นล่ะชีวิต